สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความรู้สึกจริงๆในใจเขาที่มีต่อคุณขอดูลัคนาราศีของเขาคนนี้นะคะกับคุณนะโอเคลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีเมถุนพิจิกเมถุนพิจิกมีนนะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้กังวลเป็นคนขี้น้อยใจขี้หน่อยมีความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงซีเรียสบางครั้งซีเรียสมากกับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็เรื่องธรรมดามันก็ไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนที่แบบคิดมากอ่ะคิดหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความน่ารักอยู่ในตัวนะคนคนนี้เอาอกเอาใจน่ารักขี้อ้อนแต่ในขณะเดียวกันก็ขี้งอนขี้งอนขี้ใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนของคุณยังไงเนี่ยฮะอ๋อส่วนของคุณลัคนาหรือราศีของคุณนะคะมีกรกฎเมษสิงห์ธนูกรกฎเมษสิงห์ธนูตัวคุณเป็นคนขี้รำคาญเป็นคนที่พอดูแบบนี้แล้วอ่ะเรามีความรู้สึกว่าคนสองคนไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เลยอ่ะหมายถึงคุณกับเขาเนี่ยเพราะคนนึงขี้น้อยอีกคนนึงขี้รำคาญอ่ะคนนึงแบบออกแนวคือเขาอ่ะออกแนวแบบจุกจิกออกแนวแบบคิดมากขี้กังวลขี้น้อยขี้ใจน้อยส่วนคุณเป็นออกแนวแบบเป็นคนขี้รำคาญอ่ะมันดูแบบไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เลยอ่ะนะหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันแบบทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆหรือว่ามีปัญหาอยู่เรื่อยๆหรือคุณอาจจะต้องถอนหายใจอยู่บ่อยๆแบบอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องทำความเข้าใจเขาหรือว่าพยายามปลอบเขาพยายามที่จะโน้มน้าวเขาให้แบบเลิกเครียดสักทีเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยหรือพลอยปลอบใจเขาทั้งที่ตัวคุณเองก็แบบรู้สึกรำคาญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยลึกๆในใจอ่ะนะเพราะว่าตัวคุณจะเป็นประมาณว่าไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจกับอะไรง่ายๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่มีขอบเขตของตัวเองค่อนข้างจะชัดเจนประมาณว่ารู้ว่าฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรฉันไม่พอใจอะไรหรือว่าคนแบบไหนลักษณะแบบไหนที่คุณชอบหรือที่คุณไม่ชอบคือคุณจะค่อนข้างจะรู้ตัวแล้วคุณก็จะแบบไม่ได้ให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณง่ายๆไม่ได้เป็นคนโอเพ่นขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่เฟรนลี่หรือแบบเข้ากับใครก็ได้อะไรแบบเนี้ยหรือใครจะยังไงก็ได้คือคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ได้แคร์อะไรมากมายนักอ่ะนะคะ หมายถึงว่าไม่ได้แคร์ว่าคนนู้นจะชอบคุณไหมคนนี้จะชอบคุณไหมค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่กันได้ยังไงอ่ะคบกันได้ยังไงอ่ะคุณกับเขาอ่ะ บางครั้งคุณก็เป็นคนที่
ไม่ค่อยจะเรียกว่าเป็นคนไม่คิดมากเลยดีกว่าคือแทบจะไม่คิดมากไม่คิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบซีเรียสไม่ชอบเรื่องซีเรียสไม่ชอบเรื่องดราม่าชอบอะไรที่แบบสบายๆบางครั้งก็ดูไม่มีเหตุผลเหมือนกันอะคุณนะแต่คุณก็เป็นคนมีความขี้หึงมีความขี้หึงมีความขี้งอนมีความเอาใจยากอยู่เหมือนกันในตัวคุณอ่ะสนุกนะสนุกแล้วนะลักษณะนิสัย2คนเนี่ยทีนี้ขอดูหน่อยว่าความรู้สึกของเขาจริงๆในใจอ่ะที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่แรกๆอ่ะคุณกับเขาเข้ากันไม่ค่อยได้เลยนะไม่รู้ว่าคุณรู้สึกไหมหรือคุณรู้ตัวไหมแต่ในความคิดของเขาในความรู้สึกของเขาอ่ะเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขามันเหมือนแบบเป็นอะไรที่เข้ากันไม่ค่อยได้เป็นอะไรที่ขัดกันมากๆเลยอ่ะแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆดีขึ้นความรู้สึกอะไรต่างๆมันทุเลามันเบาบางลงแต่ในขณะเดียวกันน่ะบางครั้งคุณก็ทำให้เขาอะมองเห็นแง่มุมอะไรบางอย่างที่เขาคิดไม่ถึงหรือเขาไม่คิดแบบนั้นน่ะทัศนคติเขาเปลี่ยนไปอะเช่นเวลาเขาคิดมากอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปปลอบใจเขาคุณอาจจะให้แค่ข้อคิดหรือแง่มุมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันก็ไม่ได้หนักหนาใหญ่โตไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีคุณเนี่ยก็คือเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเขาอาจจะแบบตีโพยตีพายโวยวายอะไรแบบเนี้ยกับเรื่องนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะคือคุณแบบเหมือนเข้ามาทำให้เขามองเห็นตัวเองว่าเออบางทีเขาก็โอเวอร์เกินไปบางทีเขาก็เครียดหรือซีเรียสหรือจริงจังมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจยากเป็นคนที่เอาใจยากเข้าถึงได้ยากไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงเอาใจไม่ถูกแล้วก็ไม่พูดไม่บอกด้วยเขารู้สึกเหนื่อยกับคุณนะแต่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยคุณไปอ่ะเป็นความรู้สึกที่มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหนื่อยกับคุณเพราะอย่างที่บอกคนสองคนถ้าดูจากลักษณะนิสัยมันก็ไม่น่าจะไปกันได้อ่ะแต่เขาแบบมันเป็นอาการที่เหนื่อยแต่ไม่ยอมปล่อยเหนื่อยแต่ไม่ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันมีบางครั้งที่เหมือนเขาแบบยอมแพ้นะแบบว่าคุณกับเขาอาจจะรักๆเลิกๆกันอะไอช่วงที่เลิกหรือช่วงที่เขาห่างไปช่วงที่เขาหายไปก็คือช่วงจังหวะที่เขายอมแพ้แต่ตอนที่เขากลับมานั่นก็คือเหมือนเขาแบบไปคิดอะไรได้หรือไปคุยกับตัวเองแล้วประมาณว่าไม่เอาไหนอย่าเพิ่งยอมแพ้อยากลองอีกสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาแบบไปมาคุณก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะเนี่ยแหละมันเป็นความสับสนนะคือบางครั้งเขาก็เหนื่อยกับคุณจนเขาแบบพอละไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้นะต้องกลับมาลองอีกครั้งมันยังไปต่อได้อยู่นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งนะที่เขาไม่ยอมปล่อยอ่ะเพราะว่าจริงๆเขารักคุณนะเขารักคุณมากกว่าที่คุณรู้รักคุณมากกว่าที่คุณคิดเขาค่อนข้างจะจริงจังกับคุณมากๆเลยด้วยคุณน่ะตรงใจตรงสเปคเขาในหลายๆอย่างถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบความคิดความอ่านหรือนิสัยมันดูขัดกันจังเลยอ่ะมันไม่น่าจะไปกันรอดแต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะที่เขาชอบในตัวคุณไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมันบอกว่าเป็น unconditional love หมายถึงแบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะนั่นหมายความว่าต่อให้คุณกับเขาจะทะเลาะกันยังไงหรือว่ามันจะขัดกันยังไงมันจะมีความขัดแย้งมันจะทะเลาะกันยังไงอ่ะ
ขาก็ตกหลุมรักคุณไปแล้วอยู่ดีเพราะมันเป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรที่เขาเคยตั้งเอาไว้เคยวางเอาไว้ว่าเขาไม่ชอบแบบนั้นแบบนี้คุณอาจจะมีความเหล่านั้นอะมีความที่เขาไม่ชอบอะแต่พอมันเป็นคุณมันก็ช่วยไม่ได้อะมันช่วยไม่ได้อะที่แบบว่าอะก็ชอบไปแล้วอะก็ตกหลุมรักไปแล้วอะอารมณ์นี้นะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่เขาเองก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกยังไงอ่ะมันเหมือนแบบทั้งรักทั้งหลงทั้งที่ก็มีหลายๆอย่างที่ไม่ชอบมีหลายๆอย่างที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกแบบก็อยากจะปล่อยมืออยากจะเลิกอยากจะจบแต่ลึกๆในใจมันก็อินกับคนคนนี้เขาอินกับคุณมากๆอ่ะลึกๆในใจเขาก็แบบว่ามีความผูกพันกับคุณลึกๆมันก็ปล่อยวางไม่ได้มันก็ตัดไม่ขาดนะคะมันเหมือนควบคุมความรู้สึกอะไรของตัวเองไม่ได้เลยกับคุณเรียกว่าแพ้ทางได้ไหมก็ได้นะจะเรียกว่าแพ้ทางคุณก็ได้นะนะคะทีนี้ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยจะเป็นยังไงเห็นไพ่ใบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะน่ะเห็นไหมมันเหมือนจะไปกันไม่รอดอ่ะคู่คุณกับเขาอ่ะคุณกับเขานะเหมือนจะจบกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าเห็นไหมมันไม่ขาดมันยังมีความอะไรอาวรณ์มันยังไม่ยอมปล่อยวางเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนเทียนเนี้ยเหมือนดับไปแล้วนะแต่ว่าควันมันยังมีอยู่นะควันมันยังต่อเนื่องเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนความรู้สึกของคุณกับเขาอ่ะต่อให้บางครั้งมันจบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วแต่ความรู้สึกมันยังอยู่มันไม่หายอ่ะมันมีเยื่อใยอ่ะมันแล้วเป็นคู่ที่อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ใช่คู่ที่สงบราบรื่นเข้ากันได้ดีเป็นปี่เป็นขุยมันต้องมีการทะเลาะกันแน่นอนระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่กัดแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายมันก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเห็นไหมคะเป็นลักษณะเหมือนคู่ที่ค่อนข้างมันนะค่อนข้างมันหน่อยนะแบบไม่ได้โรแมนติกสวยหรูราบรื่นไม่ใช่ความรักแบบอ่อนโยนอ่อนหวานแต่เป็นความรักที่โหดมันฮาหน่อยอ่ะลักษณะนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ